พอเวลารถวิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยเขาจะวิ่งตามรถเขาแบบวิตกกังวลคิดถึงเจ้าของอะไรเงี้ยตาแบบเศร้าตลอดใช่เลยแน่นอนเลยอ่ะเจอแล้วลูกโอ้ยน่ารักนั่นแหละโอ้ยดีใจจังเลยโอ้โหขอบคุณทุกคนโอ้โหเก่งมากเลยลูกมีหน้าละตามรถสีขาวโชคดีจังเลยนอนที่เนี้ยเดี๋ยวเปิดพัดลมให้แล้วโอ้ยทุจ้าเลยอยู่พี่ทุเช่เขามองแต่รถวิ่งตามรถตลอดเลยแน่นอนเลยอ่ะเมื่อวานเขาแบบนี้เลยอ่ะอเลสเร็วดีใจเอาละดีใจแล้วโอ้ยเจอแล้วลูกโอ้ยน่ารักนั่นแหละโอ้ยดีใจจังเลยโอ้ขอบคุณทุกคนโอ้โหเก่งมากเลยลูกหลงมาในที่จอดรถเขาก็วิ่งอยู่บริเวณรถอ่ะเหมือนเขากำลังหาอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็สังเกตแบบเป็นหมามีปลอกคอแล้วก็ดูแบบเขาไม่ดูก้าวร้าวเลยอ่ะครับเขาดูเป็นมิตรด้วยนะแล้วพอดีช่วงที่เราไปคุยกับลูกค้าที่จอดรถนะครับภรรยาพี่อ่ะเขาก็มาไอ้น้องอลิสเนี่ยก็วิ่งเข้าหาภรรยาพี่เลยแล้วเขาก็แบบคือเฟรนลี่อ่ะยื่นเอาไม้เอามืออะไรให้อย่างเงี้ยครับเป็นหมาที่แบบคือดูแล้วเป็นหมาที่ถูกเลี้ยงมาครับแต่ว่าคือเราก็คิดในสองแง่คือเลี้ยงมาดีเลยนะเนื้อตัวดูสะอาดสะอ้านแต่ยังมีแววตาแบบระแวงนิดนึงแล้วพอเวลารถวิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยเขาจะวิ่งตามรถซึ่งตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นเหมือนคนเอามาทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคนเอามาทิ้งหรือเปล่าหรือว่าเขาหลุดมาเราก็เอาเขาอะเอาสายจูงไปพาเขาเข้ามาในบ้านก่อนให้เขากินน้ำให้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ดูแบบผ่อนคลายขึ้นเขาอยู่ที่บ้านที่ประมาณ3วันก็เลยทำใบปลิวอะครับออกไปแปะพี่ก็ไปแปะตามแบบร้านสะดวกซื้อแล้วก็บ้านพี่อะใกล้ๆกับบึงหนองบอนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่คนชอบเอาหมามาเดินออกกำลังกายอ่ะพี่ก็นึกว่าเอ๊ะเขาหลุดไปจากตรงนั้นหรือเปล่าก็เลยเอาใบโปสเตอร์ไปปิดที่นั่นพอมีรถผ่านเขาวิ่งเลยเขาเหมือนแบบขอบคุณเสร็จแล้วกันอ่ะเขาก็วิ่งหาเจ้าของเขาอีกทีอ่ะเหมือนเป็นการทำงานอ่ะแบบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งอ่ะนะฮะเขาเห็นรถแวนสีขาวพี่จำได้เลยเขาก็วิ่งตามแบบเขาวิ่งไปดมตรงประตูของรถแวนหรือรถตู้คันนั้นนะครับก่อนที่รถแวนคันนั้นจะเลี้ยวออกหน้าปากซอยซึ่งเป็นถนนใหญ่อ่ะเขาไม่ได้สนใจถนนใหญ่เลยนะคือพี่ไม่เห็นว่าเขามองว่ามีรถผ่านไปผ่านมาคือเขาวิ่งตามรถตู้คันนี้แบบใจเขาคืออยู่ในรถตู้อย่างเดียวเลยอ่ะไปแปะในเพจหมาแมวหายต้องขอขอบคุณเพจด้วยนะครับเพจอะไรนะหมาแมวหายอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้น้องอลิสเนี่ยมีคนมาโพสตามหาอยู่แล้วก็ได้รับการติดต่อแล้วก็เจ้าของเขาก็รีบมารับเลยครับเจ้าของก็บอกว่าเนี่ยเขามีพี่สาวผมก็งงแบบน่าจะมีหมาฝาแฝดเปล่าวะหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่พี่เขาเลี้ยงมากับลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนมาเจอก็อย่างในคลิปอะครับเขาแบบว่าตอนแรกอลิสอะเขาอะดูเหมือนแบบว่าใจอะฝ่อไปแล้วอะรถตู้มาจอดเขาก็คือกระดิกหางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่อารมณ์ยังไม่ตื่นเต้นที่สุดจนแบบว่าเขาเห็นหน้าพี่สาวเขากับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาแบบโอ้โหแม่งสุดเลยคือดีใจเลยอ่ะคนรักสัตว์อ่ะมันดูแลอยู่แล้วครับมันไม่ปล่อยหรอกไม่ว่าจะเป็นหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดช่วยได้มันก็ช่วยแต่ที่มันเหนือกว่าการดูแลมันคือแบบเขาเจอเจ้าของอ่ะเขาอยู่กับเราเขาก็ไม่ได้รักเราเหมือนกับเจ้าของไงครับเข้าใจไหมคือเขาแบบไม่รักเราเหมือนเจ้าของเขาอ่ะคือพี่เลี้ยงหมามาพี่ก็รู้เนี่ยวันหลังพามาเจอกันบ้างนะครับเลี้ยง2-3วันก็แล้วเขาฉลาดมากเลยอ่ะนี่เลี้ยงหมามาทั้งชีวิตยังไม่เคยฉลาดเท่าเจอวันเดียวเลยค่ะแต่ไม่ฉลาดอย่างเดียวคือหนูออกมาได้ยังไง
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ